สวัสดีครับพบกับสุลุกาลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ต้นแบบฟุตบอลยุคใหม่เกเกนครับติก้ากูเดียละซึ่งฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ซูเปอร์แมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลที่มีคะแนนตามหลังเพียงแค่1แต้มซึ่งเหล่าบรรดากูรูจากหลากหลายสื่อมองว่าจะมีโอกาสเป็นเกมตัดสินทิศทางของแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยการเสมอกัน 2-2 ท่ามกลางความระห่ำเร้าใจสนุกสุดมันแทบจะทุกนาทีของเกมนี่คือเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่ทีมของเจอร์เก้นคล็อปตกเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งหลังจบ45นาทีแรกกับการลุ้นแชมป์ก็ยังเปิดกว้างต่อไปโดยต่อไปนี้ใครพลาดท่าก็หมายถึงการเสียแชมป์ในทันทีสำหรับสถิติการพบกันของเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากับเจอร์เก้นคล็อปซึ่งดวลกันมาแล้วทั้งหมด23ครั้งต่างฝ่ายต่างก็มีผลงานที่เท่ากันจากชนะ9นัดเสมอ5และแพ้9นัดหลังจากจบเกมเป๊ปกูเดล่าเขาเราถึงการพลาดคว้า3แต้มในเกมพบกับลิเวอร์พูลเจอร์เก้นคล็อปรู้ดีว่าผมเคารพเขาอย่างมากแค่ไหนเขาทำให้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นเราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่กินมื้อกลางวันด้วยกันผมมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาแต่ผมไม่ได้โทรหาเขาโชคร้ายนะที่เราไม่ชนะลิเวอร์พูลเล่นได้อย่างน่าดูในทุกๆจังหวะที่พวกเขาบุกขึ้นมาเราโชว์ฟอร์มดีและผมภาคภูมิใจในทีมของผมทั้งสองทีมรู้ว่ามีอีก7เกมที่เหลืออยู่ที่ต้องชนะให้ได้ทั้งหมดเราพร้อมที่จะลงเล่นแล้วผมไม่เสียใจอะไรนักเตะสามารถพลาดกันได้นี่คือฟุตบอลและมันเกิดขึ้นได้ผมกับเจอร์เก้นคล็อปมีความเคารพซึ่งกันและกันเขารู้ดีว่าในวันเสาร์หน้าผมจะพยายามเอาชนะเขาให้ได้ในขณะที่นายใหญ่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลก็ออกมาแสดงความพอใจกับ1แต้มที่ได้จากรังเรือใบสีฟ้ามันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นซิตี้เริ่มเกมได้ดีกว่าแต่ครึ่งหลังเราก็เริ่มต้นได้เหนือกว่าเราคอนโทรลเกมได้และผ่านบอลได้เราก็ต้องการสร้างความอันตรายให้กับพวกเขาได้บ้างและมันก็ทำให้เราได้ประตูซิตี้พยายามอาศัยการวิ่งที่ฉลาดพวกเขากดดันด้วยการผ่านบอลทะลุแนวรับของเราเราสามารถเล่นกันได้ดีกว่านี้แต่เราทำได้ดีแล้วในหลายๆจังหวะเราโชคดีที่พวกเขาได้ประตูแต่มันเป็นลูกล้ำหน้ามันเป็นเกมที่ดีมันเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องยอมรับมันเป็นเกมที่น่าเครียดมากเราจะเจอกันอีกในอีก6วันข้างหน้ามันเป็นเกมที่สนุกผมหลงรักมันเกมนี้ทั้ง2ทีมใช้งานผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกในช่วงนี้ลงมาเจอกันโดยซิตี้ใช้ซูอัลคานเซโลและคายวอลเกอร์ส่วนลิเวอร์พูลก็มีเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนกับแอนดรูว์โรเวอร์สันโดยในรายของเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนที่ทำ1แอสซิสต์ในเกมนี้เพราะถึงณตอนนี้เทรนต์ก็ทำไปแล้วถึง17แอสซิสต์ทำสถิติเป็นผู้เล่นแอสซิสต์มากที่สุดตอนหนึ่งฤดูกาลซึ่งแซงหน้าสตีเวนเจอราร์ดที่เคยทำเอาไว้มากที่สุด16ครั้งนอกจากนี้ยังเป็นสถิติที่มากมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประตูของดิโก้โซธาที่ทำให้เขายิงประตูติดต่อกันเป็นเกมที่5แล้วแม้ว่าแกเบียลเซซุสจะหลุดไปเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งในระยะหลังแต่สำหรับผลงานในทีมเอทิฮัดสเตเดียมเจ้าตัวถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมโดยลงเล่น13เกมเป็นตัวจริง8นัดยิงได้5ประตูและทำ4แอสซิสต์ขณะที่โมซาลาแม้จะยิงไม่ได้ในระยะหลังแถมถูกซงฮึงเหมินยิงลดช่องว่างเหลือเพียงแค่3ประตูแต่เกมใหญ่ๆมักจะเป็นของโปรดปรานของบังโมเสมอเกมนี้เก็บได้อีก1แอสซิสต์ก็เท่ากับว่าเจ้าตัวมีสถิติที่มีส่วนร่วมกับ35ประตูจาก47เกมที่พบกับ6ทีมบิ๊กซิกโดยแยกเป็น26ประตูกับ9แอสซิสต์รวมแล้วซาลามีส่วนร่วมกับ159ประตูของลิเวอร์พูลทำสถิติแซงหน้าตำนานอย่างร็อบบี้ฟาวเลอร์ที่มีส่วนร่วมกับประตู158ประตูของหงส์แดงขณะที่อันดับที่1ตลอดกาลได้แก่สตีเวนเจอราร์ดที่มีส่วนร่วมกับประตูของลิเวอร์พูลอยู่ที่212ประตูในขณะที่คู่หูอย่างซาดิโอมาเน่คนยิงประตูตีเสมอ 2-2 กลายเป็นนักเตะที่ถูกโฉลกกับการยิงใส่ระบายสีฟ้าไปแล้วโดยมาเน่ยิงซิตี้ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของตัวเองเท่ากับอาร์เซนอลเชลซีและอาร์เซนอลด้วยจำนวน8ประตูในขณะที่ทีมที่มาเน่ชอบยิงประตูใส่มากที่สุดคือคริสตัลพาเลซโดยมาเน่ยิงใส่ไปแล้วถึง13ประตูกองหน้าของทั้ง2ทีมที่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดอย่างกาเบรียลเซซุสของซิตี้และดิโก้โชต้าของลิเวอร์พูลต่างพร้อมใจกันรักษาสถิติไร้พ่ายเมื่อตัวเองยิงได้ต่อไปโดยใช้เซซุสครองสถิตินี้ยาวนานถึง44เกมขณะที่โชต้า33เกมจากการบุกเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งผลให้หงส์แดง
ยุติสถิติอันสวยงามนั่นก็คือหยุดชัยชนะติดต่อกันในเกมลีกไว้เพียงแค่10นัดและยังหยุดสถิติชนะเกมเยือนติดต่อกันเอาไว้ที่9นัดอีกด้วยจนตอนนี้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ยิ่งน่าสนใจเป็นทวีคูณเนื่องจากทั้งคู่ยังไม่มีใครพลาดพลั้งเสมอกันทั้งเหย้าและเยือนแถมสถิติของกุนซืออย่างเจอร์กินคล็อปและเป๊ปกูเรล่าก็ยังเสมอกันอีกแถมหากมองไปที่สถิติกุนซือที่เก็บแต้มได้มากที่สุดที่ยังทำหน้าที่ในปัจจุบันอยู่เป๊ปกูเรล่านำหน้าเจอร์กินคล็อปอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเป๊ปกูเรล่าเก็บไป339แต้มเจอร์กินคล็อปเก็บไป338แต้มดังนั้นเกมที่เหลือทุกเกมของฤดูกาลนี้ทั้ง2เทียมต่อจากนี้ต่อไปล้วนแล้วแต่มีความหมายและส่งผลกับเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ใครพลาดอาจต้องน้ำตาตกในก่อนหน้านี้ก็คงไม่มีใครใคร่คิดเหมือนกันว่าการลุ้นแชมป์ปีนี้มันจะสนุกตื่นเต้นบ้าระห่ำจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแบบนี้ทั้งก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตามหลังซิตี้ไปไกลสุดกู่ถึง14คะแนนเลยทีเดียวโดยสำหรับแมนเชสเตอร์มีโปรแกรมโคจรมาพบกับลิเวอร์พูลอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้โดยเป็นเกมรอบรองชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพที่สนามเวมบลีย์ในค่ำคืนวันเสาร์ที่16เมษายนนี้นะฮะแกบบี้มองสัญญาของซาร่าส่งผลต่อทีมแน่กาเบรียลอัตบาลฮอร์นะครับอดีตกองหน้าชื่อดังของแอสตันวิลล่ามองว่าตัวเลขขั้นเหนื่อยในสัญญาโชว์ใหม่ของโมซาร่าจะส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงให้กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนข้างในวัย29ปีพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาชมใหม่กับสโมสรลิเวอร์พูลตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่อาจจะลงเอยกันได้เนื่องจากปัญหาเรื่องตัวเลขที่รายงานเพิ่มเติมมาว่ามีรายงานสูงถึง 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีรายงานจากทางเดมเลอร์สื่อของอังกฤษว่าทั้ง2ฝ่ายจอดที่จะตกลงเซ็นสัญญากันได้แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่ค่าเหนื่อยน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงซึ่งทางอัตบาลฮอร์เชื่อว่าน่าจะส่งผลให้กับสโมสรในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยผมคิดว่ามันจะมีปัญหาใหญ่ที่ลิเวอร์พูลเพราะผมได้ยินมาว่าซาร่าใกล้เซ็นสัญญาก้อนโตระดับ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อัตบาลฮอร์กล่าวผ่านฟุตบอลอินไซเดอร์ปัญหาจากเรื่องนั้นและสาเหตุที่ลิเวอร์พูลกลัวที่จะมอบให้เขานั้นก็เพราะว่ามาเน่ต้องการสิ่งที่คล้ายกันเวกิฟันไนจะต้องการเจรจาสัญญาชั่วคราวอีกเพราะเขาก็เพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อคุณข้ามเส้นขีดจำกัดของค่าจ้างสโมสรประตูนั้นจะเปิดออกและผู้เล่นคนอื่นก็จะต้องการเพิ่มค่าเหนื่อยด้วยมันน่าสนใจมากและมีราคาแพงมากสำหรับลิเวอร์พูลมันเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนแต่ถ้าผมเป็นโมซาลาห์ผมจะเรียกร้องในสิ่งที่ผมควรจะได้เขาไม่แม้จะได้รับสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่เนย์มาร์ได้ลีโอเนลเมสซี่กับคิลียันเอ็มบัปเป้ได้เท่าไหร่กันและเขาก็อยู่ในระดับเดียวกันกับคนเหล่านั้นณเวลานี้เขาจะต้องการค่าเหนื่อยที่เขาคู่ควรเขาคือดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกนักเตะที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกให้สิ่งที่เขาคู่ควรกับเขาถ้ามันจะมีขีดจำกัดเรื่องค่าจ้างนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเขานี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14เมษายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ